ที่ช็อกพอยต์นะครับก็เราโดนเขาเรียกว่าเราปกติไม่ได้สายออฟโรดนะครับแต่ว่าเบนเห็นหลังๆเรามาลุยออฟโรดก็เลยชวนเราไปออกทริปในครั้งนี้วันนี้เรากำลังจะไปหุบกระหังคือหลักๆเนี่ยวันนี้เราน่าจะไปกับรถของเบนซ์ก็คืออาจจะไปคันมิโก้มั้งรถเราอาจจะจอดทิ้งไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงให้เบนซ์เขาเคลียร์งานก่อนแล้วก็วันนี้โปรแกรมคือเดินทางไปใกล้ๆก่อนนะครับไปค้าง1คืนไปทำบาร์บีคิวอะไรกันกินแล้วก็พรุ่งนี้ลุยเข้าหุบกระหังแต่เช้าเลยพี่ลองดูรถให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วค่อยจะไม่ต้องเสียตังค์เยอะเราจะเพิ่มเติมอะไรมาหลังค่อยปรึกษาผมได้อะไรเงี้ยขนาดด่านี้นะด่านเตรียมออกเดินทางเดี๋ยววันนี้เราไปคันนี้ถึงกันที่ช็อตพอยต์เดี๋ยวเราย้ายของมาอยู่ในคันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเราเตรียมไปดำน้ำนี่เรามาอยู่กับเบนแล้วนะครับวันนี้เบนจะลากเรามาลุยป่าใช่ครับตอนแรกบอกชิวๆแต่จากที่ดูหุบกระหังโหดอยู่นะไม่มีอะไรพี่บอกยินทุกคนก่อนไปครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนต้องพาพี่แบงค์ไปเล่นน้ำครับโอ้โหอันนี้เป็นที่ใหม่4มุ่งหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรนะไปซื้อหมูนะครับใช่ครับเพราะคืนนี้เราต้องไปปาร์ตี้กันครับอ๋อมาปาร์ตี้กันป่ะเดี๋ยวมันล้นถังน้ำมันมันเล็กพี่กันเนี่ยเมื่อกี้เบนซ์สะดุ้งเลยปกติดีเซลเท่าไหร่พี่20ป่ะเขาบอก B7 เต็มเขาบอก power ดีเซลเขาบอกเต็มเลยฝั่งนี้ครับโอนฝั่งนี้ครับเรียบร้อยดีนะเต็มดีนะพี่หมีดูป้ายราคา power ดีเซลก่อนยังไม่ทันเริ่มนะฮาแล้วโอ้โห40กว่าบาทนี่พอๆกับไอ้นี่เลยนะ95ตอนนี้95ท็อปอ่ะครับเชี่ยแพงจัดเลยน้ำมันดีเซลมีเลยโอ้โหเติมไป700ขึ้นมาขีดเดียวชายโสดไปเที่ยวกันครับแล้วต้องทำกับข้าวเองครับผมเอาไอ้นี่สนุกอยู่ตรงนี้แหละเอาไอ้นี่ทำสองตัวนี้ทำเป็นนี่ใช่ครับอะไรนะไม่ได้ยินพี่ได้ตอนนี้อยู่แถววัดห้วยมงคลป่ะเนี่ยไปไหนอ๋อเออไปวัดห้วยมงคลนะครับนิ่มเหมือนกันนะวีโก้คันนี้นั่งนิ่มสบายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตรวจเป็นม้าเลยครับเฮ้ยชิวอยู่นี่กลับอยู่ข้างหลังหลับคนข้างหลังเราหลับได้แสดงว่าโอเคอยู่นะครับเสร็จช่วงล่างสุดยอดมากครับจบไฟเราเดี๋ยวน่าจะไปนอนกันที่รีสอร์ทใกล้ๆตอนนี้พวกเสียฟรีของเราไปถึงแล้วแล้วก็เรามาแวะซื้อโซดาซื้อน้ำแข็งกันก่อนเราซื้อหมูไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จะแคมปิ้งช้างเหรอเห็นแล้วเห็นตูดแล้วตกมันปะวะดีๆนะใจเย็นนะดีๆนะโอ้ตูดมันเริ่มเลยว่ะอย่าเพิ่งมีคอนเทนต์ตั้งแต่ยังไม่เราจริงๆเลยคอนเทนต์เรายังไม่เริ่มนะกล้องมองไม่เห็นพี่ใช่กล้องมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นครับตาเรามันมืดไงพี่มันใหญ่มากพี่อะไรอ่ะพี่ระวังนะโอ้ยมันกินนู่นอยู่พี่อ๋อไถอ้อยป่ะไถอ้อยอยู่
เอาไงอ่ะเราขวางด้วยใจเย็นก่อนนะลูกเขาเข้าไปดูเดี๋ยวเตรียมไทยเกียร์ถอยรอละเห็นไหมเห็นไหมเห็นนี่ตัวเริ่มนี่นะเห็นไหมเราอย่าเพิ่งคอนเทนต์ตอนนี้นะคอนเทนต์เราพรุ่งนี้จัดจัดลุยอ่ะคอนเทนต์เราจริงๆเราพรุ่งนี้นะเนี่ยเราก็ทำอะไรอ่ะเขาถ่ายอ้อยเขาถ่ายเดี๋ยวผมใจเกลถอยร้อยละมีใครตามหลังหรือเปล่าไม่มีไม่มีแต่เขาเปิดไฟสูงแบบว่าอย่าเข้าไปใกล้ไงเขาถ่ายอ้อยเป็นประจำพี่ใช่เหรอแบบนี้เลยเหรอพี่เคยดูคลิปไหมที่เขาแซวว่าเนี่ยถ่ายอ้อยก็อย่างนี้แหละนี่คือถ่ายอย่างนี้เหรอเออจอดแล้วแบบต้องให้เขานะไม่งั้นเขาละวาดตัวใหญ่เลยเราเผื่อเกียร์ถอยไว้ด้วยนะถอยตรงอย่างเดียวนะอย่าหักในนะตัวโตไม่เท่าไหร่งายาวเฟ้ยเลยตัวผู้ป่ะพี่แบงค์ลงมาถ่ายรูปคู่ป่ะเดี๋ยวนะใจเย็นพี่เขารีบหลีแล้วเราไปขวาขวาขวาเลยพี่ขวาเลยมาเลยมาเลยมาเลยลูกแล้วครับเออเจอโอ้ยโอ้ยเต้นจริงเลยอันเนี้ยนี่เพื่อนเลยตัวมันใหญ่เลยแล้วที่เคยมาเจอตัวใหญ่ขนาดนี้ป่ะไม่เคยเจอระยะมันชิดกันนี้เคยเจอแต่อยู่ในป่าอ๋อเหรออ๋อทีนี้เขาถ่ายอ้อยอยู่วะเห็นไหมว่าทีนี้เขาขับหนีเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เขาก็หนีเหมือนกันนะหนีหมดหมดที่ตัวใหญ่อ้าวแล้วถ้าเกิดขับหนีเขาจะทำไงอ่ะก็เมื่อกี้มันยังอารมณ์ดีไงถ้ามันอารมณ์ไม่ดีมันก็ขวิดไงชี้ชี้ไม่เคลื่อนทำไม่ได้ฟิลของใหญ่อ่ะคือมันเป็นติวเลยแล้วทริปลุยป่าครั้งแรกเจอช้างเจอช้างหมดเลยไอ้นิกโอ้นี่ออฟเต็มกี่ไร่วะเนี่ยมี3ชั้นเอามีเดี๋ยวมาเป็นพ่อครัวพี่นิกเกียมแล้วมั้งหั่นอย่างเดียวอันนี้เป็นหมูย่างหมูย่างหมูย่างชาโคนะครับหมูย่างฉานหมูย่างฉานเกียมหมดแล้วเนี่ยหมูคุกฝุ่นหมูไดเอทเลยแกมาถึงที่พักแล้วนะครับอยู่แบบว่าโซนเขาเรียกน้ำตกป่าละอูก็เมื่อกี้ระหว่างทางเจอช้างด้วยนะครับนี่เรียกว่าเป็นทริปแรกที่เราได้ลุยป่าปกติแล้วไม่เคยมาสายนี้มาก่อนก็อันนี้ยังดีครับมาพักรีสอร์ทแล้วก็ปาร์ตี้ทำอะไรกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันแต่เช้าเพื่อที่จะเข้าหุบกระหังครับเดี๋ยวดูซิว่าจะโหดสมคำเล่าลือหรือเปล่าเย็นยังวะเป็นผ้าห่อมาแล้วเนี่ยหนาวจัดเลยเตรียมนอนเมื่อกี้ห้องน้ำเจอตุ๊กแกตัวเบลเลอร์เลยกลายเป็นภาพตุ๊กแกลงด้วยนะวันนี้เราจะไม่อาบน้ำกันนะครับเพราะว่าตุ๊กแกตัวใหญ่มากเดี๋ยวอินเสิร์ตครับตุ๊กแกให้ดูครับทิมน้ำไม่อาบทิมนี้ตุ๊กแกตัวเบลเริ่มเลยแล้วประเด็นคือมาอยู่ในห้องน้ำที่อยู่ในห้องของเราโอเคเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยหุบกระหังกันดูซิว่าเขาจะเฮ้ยไฟไม่พอเปล่าเฮ้ยไฟไม่พออ๋อโอเคเจอกันพรุ่งนี้ที่หุบกระหังกินนะชิวจัดอุ้ยเป็นไงฮะเป็นไงกินอะไรก็ไม่มีทางเลยตื่นเช้ามาแล้วครับที่พักตรงนี้ชิวมากไม่ได้มาบรรยากาศแบบ
นี้นานจะจัดเลยครับเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่จะอยู่แต่กับโรสติ้งเนาะนานๆจะมาลุยแบบว่าแคมปิ้งแล้วก็ไปเที่ยวป่าก็บรรยากาศที่พักที่เขาเลือกกันเนี่ยจะเป็นแนวจริงๆเป็นลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำรวมอยู่ตรงโน้นก็จะมีเหตุการณ์ตื่นเต้นตลอดเวลาอย่างเมื่อวานตอนไปเข้าห้องน้ำก็เจอตุ๊กแกตัวเริ่มเลยแล้วก็เมื่อคืนตื่นมาฉี่โอ้เหมือนจะเจองูด้วยก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมุ่งหน้ากันไปหุบกระหังคงจะเข้ากันช่วงประมาณ 9:00 น 10:00 นเนี่ยออกมาก็คงน่าจะค่ำๆเลยนะครับหุบกระหังนี่เห็นเขาว่าจะมีทั้งหมด22คลองหรือเท่าไหร่นี่แหละก็จะเป็นแนวแบบเข้าขับไปสนุกแล้วก็ไปแคมปิ้งกันแล้วค่อยกลับออกมานั่นเองนะครับเซเบนเราฟิตแต่เช้าเลยมีอะไรเอาขึ้นอีกบ้างครับต้องมีทับกันบ้างแหละนี่ลุงเขาขับรถแข่งจริงมากบ้างเหรอสวัสดีครับผมรู้สวัสดีครับโดนแกงมาเมื่อคืนตีหนึ่งเขายังไม่หลับไม่นอนกันเลยครับแล้วทำไมถึงอยู่ดีชอบแบบเข้าป่าเข้าอะไรพวกนี้เพราะว่าหนึ่งเล่นออฟโรดมาตั้งแต่เด็กมั้งพี่คือแบบเห็นรถดีมาตั้งแต่เด็กทีแรกอะกะว่าไปสายซิ่งแบบกะว่าถ้าสักวันหนึ่งก็คือจะไปเล่นสายซิ่งเลยแต่ก็เวียนกลับมาเข้าป่าอีกใช่ครับแต่คือไอ้เรื่องเกี่ยวกับตัวร้านเนี่ยเราก็พอรู้กันคร่าวๆอยู่แล้วเพราะว่าก็คือทำมาคุณพ่อเนาะใช่ครับผมแล้วก็ส่วนไอ้การที่เราชอบลุยป่าเนี่ยคืองานอดิเรกงานอดิเรกทำสนองนิดแต่เมื่อก่อนเราแข่งออฟโรดถูกป่ะเมื่อก่อนแข่งแล้วปัจจุบันก็จะกลับไปแข่งแข่งคอร์สคันที่คืออย่างฟิลอย่างที่เป็นเที่ยวอ่ะเป็นจะไม่เชิงแบบลุยโหดทำลายรถคือจะเป็นฟิลเหมือนแบบเข้าไปแคมป์ไปที่สวยๆใช่เหรอแต่ที่เห็นในคลิปเรามันคือปลายทางมันสวยไงพี่แบงค์ระหว่างทางน่าจะสวยกว่าปลายทางครับตอนแรกเบนซ์บอกว่าเฮ้ยสบายๆพี่เราชิวๆแต่พอมานั่งศึกษาหุบกระหังก็ไม่ชิวนะวันนี้ถ่ายคลิปแนวสโลไลท์อ๋อสโลไลท์แต่น้ำครึ่งเอวได้ป่ะใช่ครับมันอยู่ที่ดูไลน์อย่างหลายๆคลิปที่เราดูใน YouTube เนาะที่มีคนจมหุบกระหังก็เกิดจากแบบว่าไม่ได้ดูไลน์ก่อนลงไปเลยเงี้ยเพราะร่องน้ำมันจะกว้างมากคือมันกว้างเลยแล้วแบบไม่เดินดูไม่อะไรเงี้ยครับก็พลาดเหมือนตัวเพื่อนเบนซ์เองที่สนิทกันก็เคยจมเมื่อ2ปีที่แล้วครับจมถึงครึ่งกระจกเลยครับพี่แบงค์นะพี่แบงค์ขับวันนี้ที่ให้ขับนี่คือรถเก่งของเราเลยป่ะใช่ครับก็คือเป็นรถที่ถ้าเป็นรถเที่ยวป่าใช้อยู่คันเดียวเลยครับตั้งแต่เปิดร้านก็คือวีโก้น้อยแต่ได้ข่าวว่าทำเสร็จใหม่ใช่ครับก็มีกันชนหน้าใหม่ตัดตูดกันชนหลังใหม่เห็นอย่างรถพี่เขาเนี่ยทำไมถึงต้องตัดตูดกันนะมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะคือไอ้เรื่องตัดตูดอ่ะเวลาลงเนินชันๆนะครับจะเจอปัญหาว่าตูดมันค้ำเวลามันยาวอะครับ oh. มันจะไปค้ำเนิน uh-huh. ก็เลยต้องตัดตูด uh-huh. ไปทริปนึงครับมันค้ำหน้าค้ำหลังเลยพี่คืออ๋อคือพอมันยาวเกินแล้วก็ค้ำเนินไว้มันก็ไปไม่ได้ครับการที่เราจะต้องเป็นรถลุยเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างคร่าวๆคือเรื่องยก2มันตามสเต็ปแล้วก็อย่างที่เว้นทำก็คือเรื่องโช๊คแต่เรื่องโช๊คอะเรื่องช่วงล่างสำคัญสุดคือเรื่องของมุมพอขับคือเราต้องดูมุมพอขับให้ช่วงยืดพอมุมเพาไม่งัดเวลาไปลุยแล้วไม่แตกไม่เสียหายครับเพราะหลายๆคนเจอปัญหาว่าใส่ยางใหญ่ๆแบบโอเวอร์ไซส์เหมือนที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับแล้วก็เข็นรถขึ้นไปสูงๆจนช่วงยืดไม่พอมุมเพาขับงัดเวลาไปลุยจริงลุยไม่ได้ใช่ครับมันมีรายละเอียดไอ้เรื่องดีเทลเรื่องพวกนี้ครับเธอจะเอาทำให้มันลุยในสเต็ปรถอย่างนี้นะรถสแตนดาร์ดยก2เนี่ยครับของพี่เกียงนี่คือสเต็ปฮาร์ดคอร์อันนี้น่าจะเป็นสเต็ปสุดประเทศครับของพี่เกียงอันนี้แบบลองไปถามพี่ก้องไหมพี่ยางโหดอ่ะสวยอ่ะแต่ล้อคือคนละไซส์เลยใช่ป่ะครับใช่อันนี้คือยางอันนี้ประมาณ33ของพี่ก้อง 38.5 ไหมครับ 38.5 38.5 หมายถึงเราดูกันที่เป็นไซส์ยางใช่ครับแล้วอันนึงก็คือเป็นช่วงล่างแรงคูเซอร์ VX 80แล้วแล้วอย่างของเราคือยังแบบเป็นแค่พื้นฐานเดิมวิโก้ใช่ว่าเป็นแค่โชคโปรเฟนเดอร์อะไรใช่ครับแล้วก็เซตอัพยก2นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรเหมือนเวลาเราไปลุยแล้วมันถ้ามันเป็นรอยเราก็รื้อมาทำสีเปลี่ยนได้ครับไออันนี้คือไว้สำหรับการนี้โดยเฉพาะถอดได้ใช่คือจริงๆถ้าในอเมริกามันคือบิดล็อกแหละแต่นี่มันคือบิดล็อกหลอกคือเอาดีไซน์เอาไว้ใช่ครับแล้วปกติส่วนใหญ่ถ้าลุยอย่างนี้เราควรเป็นออสเตรเลียหรือ MT AT จริงๆควรเป็น AT ลุยได้นะสำหรับทริปอย่างวันนี้ถ้าเกิดหน้าฝนควรเป็น MT แต่ส่วนใหญ่เครื่องมีผลไหมพวกเครื่องยนต์เครื่องไม่มีเท่าไหร่ทำไงก็ได้เหนียวคืออย่างอันนี้ก็ไม่ได้ทำแรงมากครับสเต็ปไล่ข้างทั่วไปโบ F55 อะไรอย่างเงี้ยครับได้ข่าวว่าตัดตูดใช่แล้วก็ทำกันชน
ใหม่ใหม่อันนี้คืออะไรเราตัดลูกนี้ล้าไปเลยพากระบะขึ้นไปเพื่อให้กันชนไม่เตี้ยให้กันชนมันขึ้นไม่สูงเพราะว่าเรื่องค้ำตูดเหมือนกันครับพี่เพื่อมันหยุดเตี้ยเวลาไปเจอเนินมันจะค้ำตูดครับอันนี้ก็คือแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่จริงๆของเราต้องตัดสั้นกว่านี้ป่ะหรือว่าบางคันสั้นกว่านี้แต่เราอยากให้เอาไว้บรรทุกได้จริงเพราะว่าอันนี้เราใช้แคมป์จริงด้วยใช้เดินทางไกลเป็นหลักด้วยคือครับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยอ๋อก็เลยเอาเท่านี้พอใช่ครับแล้วอย่างพวกเฟืองไทยพวกนี้เราต้องไล่กันใหม่ไหมเดิมๆเลยพี่เพราะวีโก้พื้นฐานเดิมๆคือมันลุยได้อยู่แล้วพี่เครื่องไม่ต้องทำอะไรนะแค่มาเซตอัพช่วงล่างหน่อยเพื่ออัพยางเพื่อให้รถสูงขึ้นนิดหน่อยมันลุยได้แบบไปได้ทั่วแล้วจากที่ฟังก็แค่ช่วงล่างแบบยกสูงใช่ก็ชกโคฟิเนอร์ชุดหนึ่งล้อยางถามว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนโชคไหมถ้าเกิดเอาแบบลุยจริงๆอ่ะคุยตรงๆมันโชคเดิมก็ลุยได้พูดดีกว่าไม่ได้ฮาร์ดมือแบบคุยแบบไม่ฮาร์ดเซลด้วยแต่อย่างโชคอะมันจะเห็นผลมาแบบเราขับในชีวิตประจำวันมากกว่าอย่างที่เราขับมาจากกรุงเทพเราใช้ความเร็วสูงกว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามว่าตอนลุยเราขับเรื่อยๆโชคเดิมก็ลุยได้เพราะเหตุผลอะไรหลายคนบอกว่าอยากเปลี่ยนโชคเพื่อลุยบอกเลยว่าโชคเดิมก็ลุยได้แล้ววันนี้เรามากันกี่คันเนี่ยมามีเบนซ์มีพี่เกียร์มีพี่โซ่บอยทอย3พี่แบงค์พี่แบงค์สกายไลน์พี่ฟิล์ม5นี่บอยทอยเล็กสุดเลยนะมินิสุดเลยนะมีประมาณ7คันแล้วก็เดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์ด้วยคือวันนี้หลักๆแล้วเบนซ์จะให้เราขับคันนี้ใช่ครับส่วนเบนซ์จะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่ครับช่วงนี้ติดเปลี่ยนแนวเป็นมอเตอร์ไซค์แทนคือหลักๆตอนนี้เบนซ์ไม่ค่อยได้ขับรถเข้าป่าแล้วมอเตอร์ไซค์เป็นหลักกันชนพยายามทำให้เล็กที่สุดเพราะว่าพอกันชนใหญ่ผมเจอปัญหาว่าหน้ามันหนักขับไม่ดีอันนี้โดยส่วนตัวนะอย่างสันชนออสซี่มันต้องอันใหญ่ๆใช่ไหมพี่อันนี้เราเล็กๆเพราะว่าทำให้หัวรถมันเบาครับคือถ้าหนักมากมันก็ไม่เข้าโค้งหลังถนนมันไม่ดีใช่ครับเวลาที่เราอยู่บนถนนดำใช่แล้วก็พอภาระข้างหน้ามันเยอะช่วงล่างมันก็พังด้วยเราก็เลยแบบพยายามทำให้เบาวินแล้วก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากใช่ครับ 12,000 ปอนด์ปกติครับแต่ไงทุกคันต้องมีอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีใช่ครับคือเบสิกเบื้องต้นเนี่ยยังไงก็ต้องมีวินถ้าคันเราไม่มีเพื่อนในทริปต้องมีสักคันหนึ่งอ๋อคือยังไงสักคันหนึ่งต้องมีใช่ครับอันนี้คือได้ข่าวบางทีมันมีแบบแฟชั่นใช่ป่ะติดหลอกแต่ไม่ใช่ใช่จริงครับแต่ของเราใช้จริงเพราะว่าน้ำปกติเป็นประมาณไหนที่เราเคยลุยสูงสุดถ้าเกิดลุยสูงสุดก็ประมาณเนี่ยครับใช่ยังไงก็ต้องมีใช่ครับไปเราไปลุยดีกว่าเช็คโอเคครับเช็คโอเคเทสก่อนทำไมไม่เปลี่ยนไม่ใช่เราเป็นรถคอนเทนต์เองนะวันนี้ไม่รถตะแบกอ๋อเชียร์ตะแบกหน้าปากทางผู้ร่วมทริปของเราวันนี้รถบ้านบอยทอยก็มาด้วยใส่คือเบนซ์ให้ทีมงานนะครับแล้วก็ทีมกล้องของทางเบนซ์มาเจอตรงนี้แล้วก็เอามอไซค์มาเดี๋ยวเบนซ์อาจจะขับมอไซค์ส่วนคันนี้จะเป็นรถที่เราจะเอาไว้ลุยก็ไม่รู้จะปิวลงน้ำก่อนนะไม่เคยขับด้วยThank you.
ริ่มแล้วครับมีทั้งหมด20กว่าคลองเมื่อกี้คลอง1คลอง1นี่คืออนุบาลเบสิกเบสิกยิ่งในยิ่งลึกยิ่งในยิ่งลึกคลองคือลังเพราะอันนี้เราจะฟีลแบบเข้าไปถึงต้นน้ำของลำห้วยเนี่ยครับอ๋อให้คนดูดูข้างหน้าไปเป็นตัวหลังทุเรียนของลำใหญ่โยกเยกโอ้ใช้ได้เลยกูไม่ได้ถ่ายอะไรแล้ววันนี้ปวดแขนไปแล้วโอ้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 พี่ฟีพี่ฟีเป็นไรมันน่าจะรอรองัวอุ้ยมันนีนี่คือแค่จุดเช็คอินถ่ายรูปเองเนี่ยแค่เริ่มต้นอย่างเงี้ยนี่แค่ออเดิร์ฟเขาบอกไอ้ตรงเขียวๆตรงนู้นนี่คือบอกว่าลึกจัดเลยนี่ดูแล้วเสียฟีนครับลึกกว่านี้อีกต้องลึกกว่านี้อีกเราล็อกโค้อยู่แล้วไอ้นี่ไอ้สัตว์แต่ว่าจัดกล้องลงน้ำดีกว่าลงแล้ววันนี้เอามาบูโอ้โหยังไม่บันไดเลยหอยหลอดอ่ะเขาบอกว่าขอลึกๆอีกยาวๆแต่แบงค์บอกขอลึกๆอีกถ่ายรวมน่าจะหมดอ่ะเหลือคันของจูเนียดีแม็กลงพอดีน่าจะอยู่ตรงที่แบบว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้มาลุยแบบนี้เคยเต็มที่น่าจะเคยมาแถวๆนี้แหละแต่มาถ่ายโฆษณาให้ฟอร์ดอยู่ข้างหน้านะถ่ายภาพนิ่งทำไมมันดูเหมือนจมๆอ่ะซื้ออยู่ค่ะจมปะจมพี่ใส่กางเกงทำไมมันลงไปอย่างนั้นอ่ะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปฮะนี่แค่ถ่ายรูปนะยังไม่ได้เข้าข้างในเหรอมาแล้วครับ4มาแล้วอ๋อตอนแรกไม่มีครับ4ถ่ายรูปรถไปแล้วเดี๋ยวเราถ่ายคนรวมกันบ้างนะครับรู้สึกวุ่นวายหน่อยโอ้ตอนแรกอุตส่าห์ใส่แล้วนะเดินแป๊บเดียวขุ่นเหนือโซ่เดินขุ่นเลยก็ลืมตอนนี้ทรายอ่อนๆไม่ได้ทรายดิกวดยังเร็วพี่ดีนะแต่เดี๋ยวเราเป็นคนขับแล้วเบนซ์จะไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปโอเคครับไปลุยออฟโรดครั้งแรกในชีวิตนะครับส่วนใหญ่ที่เขาบอกกันก็จะมี2 อย่างคือติดใจไปเลยกับไม่เอาอีกเลยI'm
ให้ทีมคันอื่นรับเจ้านี้กับเจ้าหมีอีกทีนึงอ๋อนี่เราตามตะเบียพี่ทีมรอของยาวกระดาครับผมมาแล้วคันข้างหน้ารอเราอยู่ครับมาแล้วครับโอ้โหต้องโชว์หน่อยว่ามันดำน้ำได้แค่นี้ก็ได้แล้วลูกค้าแฮปปี้แล้วแค่นี้ลูกค้าก็แฮปปี้แล้วครับได้อีกได้พี่ก็เป็นไรลูกค้าไหนให้ได้ไงครับกว่าเวลาเรื่องพอดีได้ครับตั้งไหนดีตั้งไหนหักไปเลยพี่ตัวตัวจิ๋วลุยได้ว่ะคลิปนี้อาจจะแบบสั่นๆนิดนึงอ๋อมีที่ลมเดินหนีมันไปอีกแบบเลยถึงคลองยาวแล้วขอไปสำรวจทางก่อนมันไม่เรียกว่าออฟโรดอ่ะมันเรียกว่าการขับรถในแม่น้ำอ่ะมาน้ำเหรอมาน้ำอ่ะแล้วเราไปโผล่ไหนอ่ะออกขึ้นซ้ายนู่นนะดูมือเดี๋ยวแล้วกันต้องได้คอนเทนต์แน่งานเนี่ยไม่รู้สึกไปเลยวันนั้นมาน้ำหินก้อนนี้จมโอ้โหถ้าอย่างนี้สบายพี่อยากพี่ลงก่อนเดี๋ยวผมโบกให้ดีนะตาไข่นะไปละตาเราตาเราตาเราเขาให้ไปทีละคันแต่ช่วงนี้มันเหมือนมันเริ่มแรงใช่ป่ะน้ำมันลงแต่ขนาดน้ำลงเรามาครั้งแรกเราก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันเรียบร้อยแรงจนน้ำหล่นเชี่ยมันจัดสุดยอดเลยว่ะแต่นี่เขาบอกว่าน้ำลดนะขับง่ายพอขับง่ายเขากลายเป็นแบบเอาภาพอะใส่มันไอ้แกเดือดไหมพี่
เดือดดีกว่าคืออันนี้มันตื้นเหรออันนี้วันนี้มันตื้นครับก็เลยแบบว่าช่วงเนี้ยผูกกระหังหน้าเที่ยวเพราะน้ำไม่ได้ลึกมากคือไม่โหดเกินไม่โหดเกินครับน้ำกำลังดีแล้วก็น้ำน่าเล่นด้วยไม่ลึกจนแบบเราถอยกลับไปกันเป็นว่าเล่นได้เลยใช่ครับผมปกติมันได้ไหมอย่างนี้ปะปกติได้อย่างนี้ไหมมันก็ลึกกว่านี้ประมาณคืบกว่าเนี่ยก็ว่าไฟหน้าครับอ๋อใช่นี่ช่วงหน้าร้อนมันตื้นตื้นกว่าช่วงนี้ใครอยากเอารถเข้ามาถ่ายรูปแนะนำหุบกลางถ่ายรูปสวยไม่เชื่อดูรูปในช่องสติดแมทเทลแต่เรากล้องดูสภาพตากล้องดูสภาพตากล้องครับเรียวๆเลยเราไม่สนแล้วตอนนี้รูปสวยไหมครับตากล้องลูกเล็กไม่เอาแล้วรูปสวยมากลุยกันต่อมันดีกันนะแต่คืออันนี้เขาบอกว่ามันจะไม่ได้โหดเหมือนทุกครั้งนะครับมันเป็นอีกแบบนึงก็ดีแล้วเรามาครั้งแรกอย่าเพิ่งโหดมากเอาพอประมาณก่อนอย่าเพิ่งคอนเทนต์เยอะเราเอาแค่คอนเทนต์สนุกพอเดี๋ยวไปดูหน่อยเจอโฆษณาชวนเชื่อต้องชวนนะพี่โอ้โหขึ้นไปดูเลยพอดีเขาซ่อมต้องซ่อมกันตรงนี้เลยอ่ะใช่เหรอคันชักหักเสร็จเราก็คือแบบเราเอากาวตายช้างคือเลียวจริงๆอ่ะใช่เหรอเราใช้อย่างนั้นเลยเหรอเราไม่ได้เชื่อมเหรอเดี๋ยวให้ดูเกียร์แดงตรงนี้เลยยกสองมันไม่ผ่านนี่พี่ยกสองมันไม่ผ่านวันนั้นเราแทงหัวไปนู่นอ๋อเนี่ยเหรอไม่แทงหัวแทงหัวไปนู่นแล้วถอยทุกทีนู่นครับมันลงนี่ไงแทงหัวไปนู่นลงดิมนี้อ๋ออ้อมก็ถ้าไม่อ้อมผิดไม่ไม่ถ้าไม่ติดรถพี่เขาจริงแทงหัวไปนู่นถอยหายไปแล้วก็ลงอย่างนี้ได้อย่างนี้มันแต่ตอนนี้ติดรถพี่เขาเราจริงๆก็ต้องข้ามหินก้อนนี้ครับต้องค่อยๆปีนแล้วก็ต้องบู๊ก้อนนี้อันตรายใช่ไหมยกสองโดนแตกแน่นอนเป็นจุดที่ประสบภัยกันเยอะหินก้อนใหญ่พี่เขาตรงนี้ที่เขาจมน้ำพี่แบงค์ตรงนี้ที่จมน้ำด้วยใช่แน่แต่ผมให้แบงค์ดูน้ำนะแต่คือวันนี้มันไม่ลึกถูกป่ะไม่ใช่มันลึกแต่มันลึกอยู่ดีพี่พี่แบงค์ดูสีน้ำฝั่งนี้มันจะเป็นเห็นหินใช่ไหมแต่พอซ้ายไปหน่อยเดียวมันจะดำเลยคือกันหน่อยเดียวไอ้ที่ดำเนี่ยคือลึกเลยวาร์ปเลยจุดพีคมันจะคือเนินคือเนินที่ตรงนู้นใช่เนินชันมากแต่พี่แบงค์ต้องยิงแอร์ล็อกขึ้นตอนขึ้นที่เขาโดดอันนี้ใช่เตรียมกล้องเลยแล้วมึงดูร้อยล้อทีเดียวมีร้อยล้ออยู่นี่ป่านนี้แล้วเราถ้าล้ออยู่นี่ใช่ไหมคันชักก็อยู่เนี้ยแถวเนี้ยแล้วถ้าเรามาทางนี้เราก็จะแตกเหมือนกันดูจากร่องรอยนะครับขนมนะครับมาม่านะครับคนติดอยู่แถวนี้เยอะอ๋อจากร่องรอยคนหลังต้องมีป้ายเตือนนะออนไลน์เป็นที่ประสบภัยคือปัญหาอยู่ที่ว่าข้างหน้ามีรถที่คันชักเขาหักนะครับแล้วเขาก็จะขวางทางอยู่นิดนึงครับแม่อาจจะขับยากหน่อยเดี๋ยวพลขวาหมดหักขวาหมดหักขวาหมดหักขวาหมดป้อนหักซ้ายหน่อยหักซ้ายหน่อยโอเคป่ะลุ้นลุ้นกับเมื่อกี้อีกโอเคค่อนข้างง่ายเดี๋ยวพี่แบงค์เลี้ยงขวานะครับตรงนั้นน่ะเลี้ยวขึ้นไปมันจะเป็นเนินชันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตีวงนิดนึงอ๋อครับแล้วเดี๋ยวเราขวาหลบหินก้อนนี้ป่ะครับจะข้อมไปเลยได้ครับค่อยๆไปครับไปจอดจอดตาก่อนเดินก่อนพี่ได้ได้มันต้องยิงล็อกนี่เราก็ตรงอย่างนี้เลยนะเนี่ยตรงไปเงี้ยไปตรงที่ที่พี่เบียร์ยืนอยู่อ่ะพี่ตรงตากล้องเลยพี่อย่าซ้ายนะพี่แบงค์อย่าซ้ายครับอย่าซ้ายนะคลิปแต่ตรงนี้เราคิดว่ามันไม่ได้สูงขนาดนี้ไปก่อน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 
มีของออฟโรดอีกหนึ่งอย่างที่ควรมีนะครับเมื่อกี้ที่เราผ่านขึ้นเนินแบบเมื่อกี้มาง่ายๆเพราะว่าคันนี้มันมีแอร์ล็อกนะครับสามารถที่จะตะกุยได้โดยที่เราไม่ต้องแบบเทคคือถ้ารถเดิมๆอ่ะมันต้องเทคขึ้นมาแล้วบางทีโอกาสคันชักคันส่งหากมีสูงอันนี้อย่างเมื่อกี้เราค่อยๆไต่ไอ้ระบบพวกนี้มันจะช่วยเรานี่เองเราก็ว่าทำไมคันนี้ถึงขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับคือต้องเปิดตรงนี้แล้วก็ดูนี ไปก่อนรถละคันหน้านี่ขึ้นทางก่อนเนี่ยไปก่อนเดินไปก่อนใช่เหรอเชี่ยหลังล้าไปหมดแล้วเนี่ยขึ้นทางเหรอแต่จุดเมื่อกี้เหมือนจะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะเวลาแบบเขาบอกว่าข้างในสวยกว่านี้อ๋อที่เบนบอกข้างในสวยกว่านี้แต่จุดที่แบบว่าเหมือนเป็นชาเลนจ์โหดๆคือเมื่อกี้เอาเหรอขึ้นทางนี้จริงอ่ะดิฟยังไม่ทำเลยต้องหน้าไม่ทำหน้าหินใหญ่นะพี่อ้อมก่อนเปล่าเอาทางนี้จริงเหรอหินก็มันเริ่มเลยนะนี่หินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่ๆเฮ้ย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 ต้องงานต้องงานเอาเรื่องว่ะต้องงานต้องงานเอาเรื่องว่ะไปไม่ได้สบายครับชิวๆใช่ไหมพี่ไปไม่ได้แล้วจะคลองอยู่แล้วเบียร์อันนี้อย่างโหดมันไปไม่ได้จริงๆพี่เบียร์คอนแอร์พังอ๋อนี่คือวางงานกันแล้วเดี๋ยวถ้ามาถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมีวิ่งหลังอ๋อหลังดึงได้อ๋อของพี่มีวิ่งหลังอยู่แล้วโถเดี๋ยวดึงขึ้นให้สบายโอ้จริงอะเนี่ยตรงไหนตรงนี่ตรงก่อนแล้วมาหักซ้ายหักขวาหักขวาหักขวาเลยหักขวาทำไมเยอะเยอะคันหลังจะยิ่งลำบากอ่ะนะไปเรียวรอได้สักอ่ะไปเรียวรอละไอ้เหี้ยจะคุยกับเขา
ียแม่งใจว่ะแม่งได้เลยอ่ะเนี่ยเกือบจูบกับต้นไม้นะไอ้เหี้ยไปเห็นกล้องเนี่ยนี่เอาไม่เลิกอ่ะพอใจยังไอ้เหี้ยคอนเทนต์นี่อาวันต้องจัดมีตติ้งออฟโรดละกูไอ้กูคุยกับต้นไม้มึงมาดูล้อว่ามึงขุดไปขนาดไหนมึงมาดูดิไม่มีอ่ะยากพร้อมยังต้องใช้หน่อยพร้อมยังกูจะลองวินนะมึงไม่ต้องใช้แรงมึงเลยใส่แกว่างเก็บเยียกเล่นหน่อยมึงเล่นเหรียญส่งขึ้นมาเล่นเหรียญแล้วส่งขึ้นมาเบาๆเบียดเดินเบาๆขึ้นมาขึ้นแล้วก็เอาเรื่องทำไมไม่มีตั้งแต่แรกไม่เกี่ยวต้นไม้นี่เราอยู่มาตั้งหลายปีเองทำไมไม่ได้ขายอะไรแรงก็อาบิโต้ก็แบบนี้อันนี้เอาทำไมชิวอ่ะรถเบาทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะง่ายรถดีๆแบบนี้ไปซื้อได้ไหนครับหลังมันสั้นปุ๊บมันไต่เลยอ๋อที่พี่เวียนฐานล้อมันแคบกว่ามันได้เปรียบครับแต่ที่พี่บอกเมื่อเช้าใช่ครับแต่ข้อเสียคือรถมันแคบพอมันโตมเตะปุ๊บมันจะตะแคงง่ายโอ้แต่พอมันลุยชิวเลยครับพอล้อหน้ามันขึ้นปุ๊บล้อหลังมันถึงพอดีมันเร่งได้เลยทำไมชิวกันจังเลยสองข้างหลังขึ้นชิวเลยหรือว่าจะมีคอนเทนต์อีกแล้วมีตะเบียเราคนเดียวเลยไปก็ไอ้เหี้ยไม่ได้จริงเหรอพี่ต้นใหม่มันงอกใหม่เปล่าต้นใหม่อ่ะมันงอกใหม่มันเล็กกว่าแคบจังวะตายได้พี่ตายเยอะตายเยอะตายเยอะเลยมอไซค์กดดันเนาะตายเยอะตายเยอะเลยตายเยอะตายเยอะเอ้ยสายเหลือพี่แบงค์สายเหลือก็ขวาโตไปเลยตึงว่ะไม่ยากโอเคไม่เป็นไรเราไม่ได้ขี่เราไปถึงตามทางเลยพี่มีแล้วมีคนนำทางเขาแสดงว่ามีคนมาตลอดชาวบ้านที่เป็นตลอดแคบการเข้าเป็นแบบเขาต้องมีแหละเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะแบบสายสายเหรอไม่ใช่จิตสายอ๋อจิตสายได้พี่ฮะไปเลยตรงหน้าตรงไปก่อนตรงอีกหน่อยนึงแบบขวาสักหมดสวยสวยล้นแล้วกูจะก้มหัวด้วยวะเออนั่นเสียวอ่ะเสียวหัวเสียวหัวป่ะอารมณ์เหมือนแบบหัวหัวกูหัวกูเฮ้ยต้นตีนเป็ดป่ะเนี่ยสายลงน้ำป่ะโอเคตอนนี้เราถึงจุดหมายแล้วนะครับมันดีเหมือนกันเนาะมันมากแต่นี่เขายังไม่โหดเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับมาเซิร์ฟก่อนครั้งแรกของเราก็สนุกดีคือปกติเขาไม่ค่อยเข้ามาลึกถึงขนาดนี้เขาจะจบกันที่คลองยาวนะครับแล้วก็จะม้วนกลับส่วนเรามากันลึกมากเพื่อเดี๋ยวจะมากินข้าวกันตรงนี้แล้วก็ค่อยขับกลับไปโหดจัดเลยมันมากมากครับชิวชิวรถเขาดูคล่องตัวในป่าแบบรถเราอ่ะThank you.
ดยอดเหนื่อยไหมพี่แบงค์เหนื่อยอยู่นะอันนี้คือสุดแล้วถ้าเกิดเป็นที่เขาว่าสุดก็คือสุดแล้วมันมีข้างในอีกแต่คือต้องเป็นมอไซค์แล้วรถยนต์ไม่ไหวแล้วใช่ครับแต่นี่ทางเข้ามาก็โหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมบอกว่าฮุบกาฮังจริงๆมันเป็นเลเวลถ้าเกิดเป็นแบบออฟโรดแบบออฟโรดเที่ยวป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโหดเบอร์ต้นๆของออฟโรดเที่ยวป่าอ๋อใช่คืออย่างพี่แบงค์มาฮุบกาฮังวันเนี้ยที่เหลือไปได้หมดเลยเหรอทุ่งใหญ่เขากระโจมอะไรที่ดังๆอะไรเงี้ยผาตัดเนี่ยแพงไปได้หมดแล้วเหรอใช่แต่คือด้วยมันเป็นหน้าร้อนป่ะมันเลยง่ายใช่ครับเพราะว่าหน้าร้อนทางไม่เละอือฮึใช่แต่ถ้าเป็นหน้าฝนมันก็จะลื่นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะยากกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าบางช่วงอย่างในช่วงป่าไผ่ที่เป็นทางดินเนาะมันก็จะเป็นแบบดินเละๆเลยอะไรประมาณนี้พี่แบงค์แล้วปกติที่ลุยกันอ่ะต้องมาทุกฤดูป่ะแต่ละที่ต้องเก็บให้ครบไหมเขาจะมีเก็บเวลกันป่ะคุยคำๆนะอย่างเบนน่ะโดนป๋าด่าเขาบอกว่ามึงจะเที่ยวอะไรนักหนาที่เดิมๆคือในปีนึงอ่ะผมก็จะเวียนครบทุกที่เหมือนอย่างเงี้ยคือในปีหน้าผมช่วงนี้ผมก็ต้องมาที่นี่เหมือนเดิมแต่ยังช่วงปลายฝนต้นหนาวก็อาจจะไปทางเหนือกอเซโลหรือไม่ก็ไปผาตัดอะไรเงี้ยคือจะไม่มาซ้ำตรงนี้แล้วพอใช่ในปีนี้ก็ตรงนี้ก็จะถ้าไม่มีใครชวนมานะก็จะไม่มาแล้วครับก็คือเหมือนแบบหน้านี้ไปที่นี่หน้านี้ไปที่นี่ประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่าอย่างหน้านี้มันเที่ยวที่อื่นมันไม่สวยมันแล้ง อย่างตรงนี้มันยังมีข้ามลำธารอะไรเงี้ยคือยังเป็นที่ที่มีน้ำอยู่ใช่ครับผมอ๋ออย่างออฟโรดอะครับเป้าหมายหลักของคนเที่ยวแบบนี้คือต้องการมาเสพธรรมชาติก็คือมันก็ต้องมีความสวยด้วยในปลายทางครับเหมือนอย่างเงี้ยแบบถ้าเราเด็กๆมาเราก็เอามาเล่นน้ำได้อะไรได้ครับใช่คือปลายทางเนี่ยก็คือต้องมีอะไรสักหน่อยแหละใช่แล้วจริงๆอ่ะคนเขาจะมาถึงตรงนี้ไหมถ้าทั่วไปเอาแบบทั่วไปทั่วไปถ้าเป็นออฟโรดหนักๆเลยเขาก็มาถึงแต่ถ้าเป็นแบบทั่วไปสายแคมปิ้งเขาไม่เข้ามาอยู่แล้วพี่คือจะจบกันตรงไหนจบกันคลองยาวคลองยาวเหมือนเขาจะมีปัญหาตรงที่เราเจอรถเสียพี่แบงค์คือถ้าเป็นรถใช้คำว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่มากก็คือจะมาข้ามตรงนั้นไม่ได้คืออย่างตรงนั้นน่ะสมมติว่ารถอย่างพี่แบงค์ขับข้ามได้คือมีล็อกหน้าล็อกหลังอะไรขึ้นง่ายแต่ถ้ารถที่ไม่มีล็อกอ่ะก็ต้องมีวินก็ต้องมีขึ้นมาเหมือนอย่างคันที่เราเจอเขาเสียเนาะเขาไม่มีวินด้วยใช่ครับก็เป็นประมาณนั้นใช่ครับผมแล้วตรงนี้ที่เราอยู่เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เขาเรียกใส่คู่ใส่คู่ใช่ครับถ้าเราไปถ่ายจากตรงเบื้องน้ำลงมามันจะเห็นสวยพอดีเลยอ๋อเรียกใส่คู่ใช่ครับเหมือนได้ท่องเที่ยวได้ดูวิวด้วยใช่แล้วก็ได้สนุกด้วยถูกไหมเสน่ห์ของงานเที่ยวป่าเหมือนแบบถ้าเราอยู่ข้างนอกเราจะเสพติดโซเชียลนะอันนี้มันเหมือนตัดขาดโลกภายนอกไปทั้งวันเลยไม่มีเล่นโซเชียลเลยไม่มีเลยใช่ครับทางมันแคบเหมือนมีสมาธิอยู่การขับมากขึ้นเออจริงใช่ช่วงหลังๆนี่คือแบบแคบมากแค่แบบพอดีรถแบบเฉียดๆเลยนะใช่แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่คือเบนชวนปุ๊บเนี่ยเคยมีความคิดว่าอยากมาสักครั้งเหมือนกัน ก็เลยแบบตัดสินใจลองมาคือเราก็อยากที่จะเปิดประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อยๆแหละนอกจากที่เราแบบเดินทางไปเกี่ยวกับรถที่อื่นใช่เพราะเอาจริงๆอย่างภาพพจน์พี่แบงคือซิ่งเต็มระบบใช่คือเป็นแบบสายซิ่งแบบ 100% เลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้พี่แบงลองมาสัมผัสแนวทางรถแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยคือเราก็ชอบแหละแต่แค่ว่ายังไม่มีโอกาสใช่ครับคือเราอยากที่จะแบบว่าไปจุดสวยๆไปดูวิวไงเพราะเราก็อายุมันเยอะขึ้นเราก็ต้องอยากที่จะท่องเที่ยวไปเหมือนอย่างวันนี้แก๊งที่มาคือจะบอกว่าเป็นแก๊งรถซิ่งทั้งกวนเลยนะใช่ก็มีทั้งนักดิฟทั้งนักแดกใช่เซอร์กิตเล่นรถซิ่งกันหมดเลยนะครับในกวนนั้นสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณมากที่ชวนพี่มาสนุกในทริปนี้ใช่ครับเดี๋ยวเรากินเครื่องกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวก็บูกลับทางเดิมใช่ครับกลับทางเดิมนะครับกลับแล้วจะเร็วแล้วล่ะเพราะเราไม่ได้จอดเช็คอินแล้วขามาเราก็เก็บถ่ายรูปสวยๆอันนี้เราเหมือนพอเรามิชชั่นของพี่แล้วเราก็เตรียมกลับแล้วก็ดิ่งกลับกรุงเทพกันได้ครับก็สนุกสนุกกันถ้าเกิดมีทริปหน้าเดี๋ยวเราว่ากันใช่ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปกันอีกมีที่ไหนที่แบบสวยๆที่อยากคือถ้าสวยว้าวเลยอ่ะคือผาตัดผาตัดเนาะคือพี่เหมือนอยู่บนก้อนเมฆเลยเพชรบูรณ์คือแบบสวยจริงโอเคก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยไปสนุกกันได้ครับพี่ยังกินข้าวกันเข้าป่าเลยให้ทำกับข้าวเยอะ
นูในป่าด้วยสุดยอดเลยเมนูอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้อ่ะผัดเกาหลีกุนเชียงกุนเชียงเกาหลีกุนเชียงเกาหลีใช่เหรอเนื้อเกาเหลาเนื้อเกาเหลาโอ้มีจุ้งด้วยกุ้งเกาหลีเหมือนกันกุนเชียงทอดน้ำกุนเชียงทอดน้ำสูตรพี่หมีอิ่มแล้วครับเมื่อกี้เหมือนฝนลงเบาๆดูรถพี่เบียร์เดอะคอนเทนต์ของเราเละหลอกน้องๆมามันเฮ้ยเสียงอะไรเสียงมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้อ๋อป่าอ๋อสิขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเออมากับเลเวลดีชุดใหญ่จานแบงค์ใส่ล้อแบนเล่ด้วยแต่น่าจะเป็นแบนเล่โอสคูล็อกโคอันนี้โหดจัดออฟเต็มแต่นี่คือตัดกันแบบนี้นะเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่าที่เขาตัดตูดสั้นเพราะอะไรบางทีแบบพอหน้ามันลงแล้วข้างหลังมันยังงัดอยู่ถ้าตูดมันยาวมันก็แขวนแล้วล้อลอยก็ไปต่อไม่ได้ดูโหดูล้อดูยางคันนี้ดูอุปกรณ์โชคเขาชุดใหญ่แต่ได้ข่าวว่าวินของพี่เขาโหดเลยวะโอ้วินเบิ้มยังไม่ได้ใช้มั้งเพิ่งซื้อไปเลยมั้งคันนี้น่าจะเพิ่งประกอบเสร็จไปบอยทอยแล้วก็สติมันเข้าขึ้นท้ายรถไปไหนเดี๋ยวติดโกโปรไว้ให้ครับยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนเข้าประเทศนี้เลยนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องผมก็ได้จริงๆคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสุดยอดเลยไม่ใช่ว่าถ้ายอดคนดูเยอะเราต้องโดนกลับมาอีกนะไม่เคยเข้าป่าไม่เคยมาสายนี้ถ้าเกิดคนดูเยอะดิงานเข้าเลยนะต้องพามาใหม่อีกรอบเลยนะก็สนุกสนุกดีครับขอบคุณเบนที่ชวนมาสนุกกันเดี๋ยวเราก็คงจะออกจากป่าเพราะว่าต้องกลับทางเดิมแล้วก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพนะครับไปที่ร้านของเบนแล้วก็เอารถเรากลับก็น่าจะประมาณนี้ยังไงฝากกดซุปเปอร์แตงด้วยนะครับมาแบบนี้ใช้พละกำลังสนับสนุนด้วยซูเปอร์แตงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe บ๊ายบายเล่นน้ำก่อนขอไม่ดีกลัวอะไรก็เจ็บนะกลัวอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแปดไม่ได้ใช้ทำไมดูชิวจัง